สวัสดีวันแรงงานค่ะสวัสดีครับค่ะมาริกาบุญมีตระกูลค่ะชินชนะหฤทัยครับพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะประเทศไทยในอาณาจักรแห่งนี้รายการสน.อาสาครับนะคะวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาทางรายการได้นะครับร้องเรียนร้องทุกติชมรายการนะครับ SMS เข้ามาได้ครับที่4642123นะครับ023080012แฟกก็3080019อีเมลสน sn_asa@hotmail.com Facebook Twitter Instagram นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ SMS เข้ามา4642123เริ่มตั้งแต่ประโยคแรกเดี๋ยวเราจะพยายามดูให้ทันแล้วเราวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง SMS ด้วยก็คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนแสดงออกทางหน้าจอนะคะเราก็จะได้นะคะมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องไปด้วยใช่ฮะสื่อสาร2ทางนะครับแฟนคลับคุณมาริกาก็ SMS เข้ามาได้นะครับติชมได้คนชมเนี่ยคือเพียบจริงๆแล้วคนด่าล่ะครับมากกว่ามันแน่นอนนะครับเรื่องนี้คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อเท่าผืนฟ้าเหรอไปไหนก็มีแต่คนชังรังเกียจช่วงนี้ไม่ดีนะช่วงนี้ไม่ดีเลยดูออกจากบ้านจุยดูไม่ดีเออดูจิ้งจกบ้างเปล่าเฮ้ยตกโตทักเลยแหละตกโตเลยนะเออแต่บ้านเล็กตกโตทุกแกนะฮะรายการก็รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับทำให้คนรับเรื่องราวบางทีก็ทุกข์บ้างไม่มีใครมารับเรื่องราวของเราไปบ้างใช่ไงนะเหมือนตัดพ้ออะไรเนี่ยเออวันนี้วันแรงงานคุณมีอะไรจะคุยเรื่องวันแรงงานเรานี่พวกใช้แรงงานเลยที่เรามานั่งทำงานอย่างนี้วันแรงงานเนี่ยเอาทำไมเราไม่ได้หยุดพอสถานีก็มีนโยบายใหม่เหรอฮะไม่ให้อัดเทปจริงเหรอครับสดทุกอย่างทุกประการโอ้นี่ก็แสดงว่าประชาชนเนี่ยดูไอ้ช่างภาพเดินเข้ามาข้างหน้าหน่อยสิจังหวะหัวลูกหัวและตัวเมียไม่ได้หยุดเลยนี่จริงๆวันแรงงานนี่เมียหยุดใช่มั้ยฮะอยู่กับบ้านอ๋อผัวนี่ต้องออกมาถ่ายภาพมาริกาอยู่นี่ไงเนี่ยฮะนี่แย่เลยแย่นี่ฮะนี่สามีต้องมาทำงานแทนเออดูสิครับโอ้ดูสิโรงเรียนก็ยังไม่เปิดนะนี่ไงแย่นี่เมียอยู่กับลูกอ่ะครับอืมกับคนข้างบ้านนี่คือความทุกข์ทนของแรงงานเนี่ยคุณต้องดูนะฮะเนี่ยฮะอาจจะเสียไปเสียนามาเสียเมียอุ้ยไม่ใช่นี่ไงแรงงานไงมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะมันลำบากนะครับทุกคนนี่ก็ต้องต่อสู้กัดฟันปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะคิดว่าแรงงาน300จะช่วยเขาได้หรือเปล่าใช่ค่ะนะคะวันนี้2ปีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเกือบจะ2ปีนี่วิกฤตชีวิตประชาชนเกิดขึ้นทุกๆปัญหาทุกๆนโยบายโดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน300บาทนะคะตอนนี้ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นคนตกงานนะคะมากกว่า เกือบจะครึ่งละนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรมย้ายฐานการผลิตนะคะ คนก็ถูกเอาออกจากงานนะคะแล้วอันที่3ก็คือว่าบรรดาพวกอุตสาหกรรมระดับกลางระดับย่อมทั้งหลายเนี่ยนะคะทยอยปิดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งละโดยเฉพาะแรงงานคุณภาพของประเทศไทยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคือข้าวของแพงขึ้นจากกรณีที่นะคะกรณีของค่าแรงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดวิกฤตทั้ง 3-4 ส่วนครับเนื่องในวันแรงงานวันนี้นะครับกรุงเทพโพเขาได้ออกไปสำรวจมานะครับหลังจากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแล้วเนี่ยผู้ใช้แรงงานนะครับร้อยละ 45.9 เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยร้อยละ 85.9 เห็นว่าของแพงขึ้นนี่กรุงเทพโพนะฮะไปดูสวนดุสิตบ้างสวนดุสิตว่าบอกว่าผู้ใช้แรงงานยังมีความรู้สึกไม่สุขสบายถึง 45.73% ไม่สุขสบายคนที่มีหนี้สินอีก 64.32% เป็นหนี้ล้นพ้นตัวเขาหนักใจมากเรื่องหนี้สินอันนี้สวนดุสิตโพค่ะครับนะคะนอกจากนั้นยังไงอีกเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่คุณมลิกาพูดไปแล้วประกาศมาว่าค่าแรง300บาทอันนี้มันเป็นเพียงตัวเลขเพราะว่าคนที่ใช้แรงงานนั้นไม่ได้รับเงินจริงๆตอนนี้พี่น้องแรงงานทั้งประเทศเขาร้องทุกข์เลยนะคะว่าจากที่เขาเคยรับอยู่240 270แล้วเขาได้สวัสดิการค่ารถได้สวัสดิการอื่นๆอย่างเช่นค่าข้าวอาหารกลางวันหรือแม้กระทั่งสวัสดิการ OT OT คือถ้าเกิดทำเกิน8ชั่วโมงเขาได้ OT วันละเท่าไหร่กี่บาทเขาก็ได้จาก OT นั่นแหละในการไปสร้างบ้านแปลงเมืองในการไปซื้อรถในการไปแต่งเมียในการไปออกลูกในการไปส่งค่าเทอมลูก OT ทั้งนั้นความขยันนะแต่ในที่สุดแล้วปุ๊บไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยตั้งแต่มีค่าแรง300เจ้าเท่าแก่ทุกโรงงานตัดหมดสวัสดิการเพราะว่าต้องเอาเงินไปเฉลี่ยจ่ายให้คนให้ได้วันละ300ไงแล้วทีนี้พอคนพนักงานใหม่เขาก็ต้องได้300พนักงานเก่าก็ได้300ไงอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็เกิดความเหลื่อมล้ำในองค์กรก็อยู่มัน10ปีแล้วอ่ะใช่ค่ะมันก็เกิดเขาเรียกว่างานก็จะเขาเรียกว่าไร้ประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่ามัน
ความรู้สึกของคนมันไม่ไปไงเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาในหลายๆสิ่งหลายๆส่วนนะคะทีนี้ถ้าเกิดเทียบกับยุคค่าแรงของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเป็นขั้นบันไดอย่างเช่นภูเก็ตค่าแรงประมาณ500 700 800นะคะอันนี้คือแรงงานมีคุณภาพหรือขณะที่กรุงเทพนะคะค่าแรงเนี่ยนะคะอยู่ที่240 270หรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะคะแต่ละจังหวัดก็เป็นขั้นบันไดกันไปจังหวัดที่ค่าครองชีพถูกอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นจังหวัดพะเยาเงี้ยจังหวัดน่านอย่างนี้ค่าครองชีพถูกนะคะค่าแรงก็อยู่ที่ประมาณ150 170อย่างนี้ก็อีกระดับนึงนะคะอีกระดับนึงแต่ได้ OT มั้ยได้ OT ได้โรงงานเค้าก็เลยไปตั้งไงก็จะมีโรงงานคัดแยกโรงงานทำดอกไม้โรงงานตัดหัวกะหล่ำปลีใส่กระป๋องโรงงานคัดข้าวโพดอ่อนใส่กระป๋องโรงงานส่งออกเค้าก็ไปตั้งเดี๋ยวนี้โรงงานพวกนั้นหมดไปแล้วไปลาวไปพม่าพอย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตสิก็จะอยู่ทำเปอร์เซ็นต์ของเงาเลยล่ะต้องมาจ่ายค่าแรงแบบนี้ SME เป็นไง SME ก็เจ๊งสิแล้วก็นอกจากย้ายฐานผลิตการผลิตแล้วก็คือไปซื้อไอ้นี่เครื่องจักรไปซื้อเครื่องจักรมาเป็นแรงงานแทนมนุษย์ไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคนไทยก็ตกงานเลยดิเครื่องจักรทำงานแล้วคนจะอยู่ทำเปอร์เซ็นต์ของเงาเลยจ้างเลยเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยเครื่องหมุนเงี้ยมานะก็ต้องไปซื้อเครื่องจักรมาแทนแรงงานเพราะว่าไม่ต้องด่ากันไม่ต้องสวัสดิการไม่ต้อง300ไงไม่ต้องลาคลอดลาป่วยลากิจลงทุนไปเลยไงกู้แบงค์มาแล้วก็ผ่อนไปอย่างนี้ไงครับก็เป็นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันอยู่กันไม่ได้ในทุกภาคส่วนภาคอุตสาหกรรมเขาก็อยู่ไม่ได้ภาคของประชาชนที่เป็นแรงงานเองเนี่ยก็ต้องตกงานอยู่ไม่ได้ภาคของประชาชนอย่างเราทั้งหลายที่ได้ผลกระทบจากข้าวของค่าครองชีพอุปโภคบริโภคทั้งหลายขึ้นเพราะกรณีนี้มันก็อยู่กันไม่ได้มนุษย์เงินเดือนจากที่มีเงินเก็บจำเก็บจำเคลียร์ก็ต้องเลิกเก็บเอาเงินเก็บนั้นมาใช้เข้าโรงจำนำตอนนี้โรงจำนำนี่โอ้นั่นไปด้วยของไม่รู้จะระบายไปขายที่ไหนเลยคนก็ไม่มีใครจะไปซื้อเอาออกจากโรงจำนำตัวจำนำก็หมดเวลาแล้วของในนั้นก็แน่นหมดงี้ไงจะปิดเทอมจะเปิดเทอมไงครับวันนี้ก็มีหลายฝ่ายนะครับคุณมลิกาออกมาเรียกร้องนะครับถึงความจะทำยังไงให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นนะครับไปที่สายของประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยนะครับคุณชินโชติแสงสังอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณชินโชติค่ะครับสวัสดีครับคุณมลิกาครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านนะครับครับด้วยความระลึกถึงด้วยนะคะครับค่ะค่ะเชิญเลยค่ะที่นี้วันนี้ออกมาวันแรงงานครับผมเรียกร้องอะไรบ้างครับครับก็วันแรงงานทุกปีนะครับก็จะมีข้อเรียกร้องกับฝ่ายแรงงานปีนี้ก็คล้ายๆกับทุกปีครับก็มีข้อเรียกร้องทั้งหมด11ข้อครับผมจะขอนำเสนอแล้วก็พูดถึงเป็นบางข้อนะครับบางข้อมันยากกับการเข้าใจนิดก็จะข้ามไปบ้างนะครับเต็มที่เลยค่ะให้เวลากับแรงงานแห่งชาติเลยค่ะครับผมขอบคุณนะข้อที่1นะครับขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98อย่างเร่งด่วนค่ะเนื่องจากข้อเรียกร้องข้อนี้เนี่ยผมจำได้ว่ายื่นข้อเรียกร้องมาทุกปีตั้งแต่ปี35ค่ะ21ปีเต็มๆครับข้อนี้หลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็ทำท่าเหมือนจะโอเคแล้วก็ไปติดปัญหาอุปสรรคบางประการค่ะ87 98ก็หมายถึงเป็นอนุสัญญา87ว่าด้วยเรื่องการรวมตัวการจัดตั้งองค์กร98ว่าด้วยเรื่องของสิทธิการเจรจาต่อรองสิทธิต่อรองค่ะครับทั้ง2 อนุสัญญานี้รัฐบาลพยายามอ้างว่าถ้าปล่อยให้รับรองอนุสัญญา2ฉบับนี้เกรงว่าข้าราชการจะรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรเป็นสหภาพแรงงานจริงๆเขาเข้าใจผิดครับเนื่องจากว่าการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานเนี่ยมันก็มีกติกาห้ามไว้อย่างเช่นเอกชนทุกวันนี้บางธุรกิจกิจการนี่ก็นัดหยุดงานไม่ได้เพราะเขากลัวว่าทหารตำรวจหมออะไรพวกนี้จะมานัดหยุดงานจริงๆเขาก็จะผิดครับลุกขึ้นมาต่อไปข้อที่2ค่ะครับข้อที่2ครับขอให้รัฐบาลตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้างในกรณีที่สถานประกอบกิจการเลิกกิจการโดยไม่จ่ายค่าชดเชยข้อนี้ความหมายก็คือว่าทุกวันนี้ลูกจ้างทำงานมา5ปี8ปี10ปีไม่มีหลักประกันเลยว่าพรุ่งนี้จะถูกออกจากงานแล้วจะได้ค่าชดเชยไหมอย่างไรหลายโรงงานครับก็คือตอนอยู่ดีมีสุขก็ทำงานไปตามปกติได้กำไรก็แบ่งหุ้นอะไรกันไปแต่ว่าไม่ได้กันเป็นกองทุนไว้พอเลิกจ้างก็ไม่มีเงินจ่ายค่าชดเชยลูกจ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีกองทุนตรงนี้มาจ่ายครับค่ะเอาล่ะต่อไปข้อที่3ครับข้อต่อไปอาจจะค้ำๆไปบ้างนะครับได้เลยครับได้ค่ะอธิบายยากหลักๆเอาเรื่องข้อต่อไปก็คือสถาบันความปลอดภัยอาชีวะอนามัย
ค่ะอาชีวนามัยข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนะครับคุณมาริกาที่เรายื่นก้อยร้องมายาวนานเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์เคเดอร์มีตุ๊กตาเคเดอร์มีผู้เสียชีวิตไป181ศพไฟไหม้ครับไฟไหม้อ่ะวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยสถาบันนี้ก็ไม่ได้คลอดทีซ้ำซากเหมือนจะได้คลอดนะครับก็ข้อนี้ก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยได้ตราเป็นพระราชกิจฎีกาเรื่องสถาบันความปลอดภัยนะครับข้อต่อมาเราต้องการให้ปฏิรูประบบประกันสังคมโดยเฉพาะข้อย่อยก็คือมาตรา39ทุกวันนี้คนที่อยู่ในระบบมาตรา39ก็คือคนที่เคยเป็นคนที่อยู่ในโรงงานมาตรา33มาก่อนครับอยู่กับมาตรา33อยู่กันในโรงงานมา20ปี30ปีวันดีคือดีถูกออกจากงานด้วยกรณีใดก็แล้วแต่ก็ต้องมาประกันตนต่อตามมาตรา39ครับอยู่ในโรงงานมีนายจ้างช่วยจ่าย1เท่าตัวเองจ่าย1เท่าใช่ครับแต่เวลาตกงานอยู่นอกโรงงานตัวเองต้องจ่าย2เท่าอย่างนี้มันโหดร้ายไปแล้วเขาก็ไม่มีสตางค์ที่จะมาจ่ายด้วยจ่ายคนเดียวครับผมข้อต่อมาก็คือเรื่องมาตรา40มาตรา40ก็หมายถึงคนที่เป็นทำงานอาชีพอิสระนะครับอาชีพอิสระเช่นขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กสามล้อเสริมสวยและจ่ายอาชีพอิสระนะครับไม่มีนายจ้างเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลจ่ายให้กรณีที่ประกัน100บาทจ่ายให้30บาทลูกจ้างจ่าย70ประกัน150รัฐบาลจ่ายให้50บาทลูกจ้างจ่าย101เราต้องการให้นายจ้างเนี่ยไอ้เราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยจ่าย 50% ทั้ง2กรณีเนื่องจากว่ามันเป็นเพื่อคนนอกระบบนะครับซึ่งรัฐบาลเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเยอะแยะที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนด้อยโอกาสในมากมายนะครับก็สุดท้ายของประกันสังคมก็คือเราต้องการเห็นระบบประกันสังคมของประเทศไทยเนี่ยซึ่งขณะนี้มีเงินเกือบล้านล้านล้านเกือบล้านล้านนะครับแล้วมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยนะฮะต้องการให้เป็นองค์กรอิสระถ้าเป็นระบบราชการอยู่เนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคมากมายในการบริหารจัดการนะครับเพราะนั้นเราต้องการให้ยกสถานะเป็นองค์กรอิสระครับครับขออีกข้อครับข้อสุดท้ายก็คือขอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการหรือศูนย์เก็บน้ำนมแม่อ๋อค่ะค่ะค่ะข้อนี้ความหมายก็คือว่าขณะนี้สังคมเราเนี่ยมันเลวร้ายมากเรื่องพ่อแม่ลูกสถาบันครอบครัวมันเลวร้ายเพราะว่าคนงานเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วไม่ได้เลี้ยงจะถูกส่งไปอยู่กับปู่ย่าตายายตามต่างจังหวัดนะครับค่ะครับได้กอดลูกได้หอมลูกได้ชื่นชมลูกทีนึงก็คือตอนปีใหม่กับสงกรานต์ ปีเจอกันลูก2ครั้งนะครับเพราะนั้นปัญหาสังคมก็จะตามมาเราต้องการให้คนงานเนี่ยเลี้ยงลูกด้วย ทำงานด้วยนั่นก็คือว่ามีศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการเขากลับบ้านเย็นเขาก็รับลูกกลับบ้าน หรืออาจจะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมก็ยังดีถ้าเกิดสถานประกอบการนั้นไม่มีที่มีทางอะไรต่างๆนะครับ ทั้งหมดนี่คือข้อร้องวันแรงงานปีนี้ครับเอาล่ะวันปีนี้นะคะก็คือว่ากันไปบางอันก็ซ้ำกับปีก่อนๆแต่บางอันก็คือมีบางอันก็คือมีความก้าวหน้าทีนี้พอมาถึงปีนี้สิ่งที่แตกต่างจากปีก่อนๆน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากค่าแรง300ไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยทางองค์กรเนี่ยมีการขยับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับเนื่องจากอย่างนี้ครับอาจจะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทุกปีเนี่ยในวันเมเดเนี่ยจะมีเรื่องขอค่าแรงเพิ่มปีนี้ทำไมไม่มีเพราะจริงเป็นงี้ครับเนื่องจากรัฐบาลประกาศค่าจ้าง300พอประกาศตูมออกไปเนี่ยไตรภาคีโดยคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยก็ไปอุตริทำคล้ายๆบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่า301มกราคมไอ้1เมษายนปี56ไอ้1มกราคมปี56แล้วเนี่ยจะไม่ขึ้นค่าจ้างไปอีก2ปีซึ่งตัวนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยไปเว็บแบบนี้นะครับเพราะนั้นค่อยร้องบริษัทวินิจฉัยไม่ได้ยื่นข้อนี้เพราะยื่นไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไปวางกติกาดักหน้าไว้ซะก่อนแล้วนะครับซึ่งผมเรียนเลยครับผมไม่เคยเห็นด้วยนะครับกับมาตรการตรงนี้ครับแล้วก็จริงๆค่าจ้าง300เนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เช้าหลายสถานีนะครับว่าผมอาจจะพูดไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงนะครับคุณอาจจะชื่นชมผมก็ชื่นชมบ้างเล็กน้อยแต่ผมมองว่าค่าจ้าง300เนี่ยมันต้องพูดในรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับยาหอมแต่ว่าผสมยาพิษไว้ในตัวบ้างนะครับค่ะค่ะเอาละก็เบื้องต้นนะคะได้ข้อมูลจากทางคุณชินโชติเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงได้มีการเสวนาปัญหาเรื่องแรงงานกันนะคะในระดับต่อไปขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเจอทุกเวทีสำหรับประธานชินโชตินะคะแล้วก็ตอนรัฐบาลทุกๆรัฐบาลนะคะกระทรวงแรงงานเวลามีการขยับอะไรปุ๊บประธานก็จะขับเคลื่อนในทุกๆครั้งนะคะเอาละนี่ก็ว่าไปด้วยเรื่องของเมเดย์วันแรงงานที่เขามีงานกันไหมนักร้องลูกทุ่งอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นนะจำได้เลย
ีไหมมีไหมมีคราวนี้มีหนังต้องมีหนังร้อยจอใช่ไหมเอออะไรเงี้ยมีบ้างเมเดย์ไม่มีแต่ผมดูข่าวเนี่ยมีต่างจังหวัดมีจังหวัดตากมีเบตงยะลามีโอ้รัฐบาลเขาไม่จัดเลยเหรอเขาจะจัดให้นักร้องนี่คุณยิ่งรักไปร้องเพลงเต้นอะไรเมเดย์ทำท่าได้เหรอเขาเคยทำคุณยิ่งรักก็เป็นผู้ใช้แรงงานนะก็ยังไม่รู้ไม่ใช่เป็นผู้บริหารระดับสูงแต่ผู้บริหารระดับสูงต้องไปให้โอวาทไงนายกทุกวันเมเดย์ทุกวันน่าจะให้ความเห็นเรื่องเขาจะต้องให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับแรงงานการแก้ไขปัญหานโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำรัฐบาลตอนนี้ได้ยินเขาพูดอะไรยังเขาเขียนสคริปต์ให้ยังอ่ะยังไม่ได้อ่านมั้งก็เอ้ยวันเมเดย์ต้องเขียนสคริปต์ล่วงหน้าพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา